เริ่มต้นนะครับให้ผู้เล่นทุกคนนะครับวาง player card นะครับไว้ที่ด้านหน้าตัวเองตามสีที่ตัวเองเลือกเลยนะครับต่อมานะครับจะเป็นคาแรคเตอร์นักบินนะครับให้ผู้เล่นเลือกนะครับหรือว่าสุ่มนะครับตัวละครคนละ1ตัวนะครับแล้ววางไว้ที่ด้านใต้ของ player card นะครับโดยที่ให้ผู้เล่นนะครับวางด้านไพลอตหันขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับให้ผู้เล่นนะครับวางโทเค็นรูปหัวใจนะครับเพื่อบอกเลือดของเราไว้ที่เลข6บนคาแรคเตอร์ไพลอตนะครับเสร็จแล้วนะครับให้วางเครดิตโทเค็นกับ energy โทเค็นนะครับไว้ที่เลข3บน player card นะครับจะบ่งบอกจำนวนเงินและจำนวน energy ที่เรามีนะครับต่อมานะครับจะเป็นโทเค็นนับคะแนนนะครับที่เป็นรูปถ้วยนะครับแล้วก็โทเค็นระเบิดนะครับที่มีตัวเลข1 2 3 4ทั้งหมด4อันนะครับแล้วก็เป็นโทเค็นเทเลตนะครับที่เป็นเสาครับ3อันแล้วก็จะมี Power Armor นะครับที่เป็นตัวชุดสูทให้สำหรับ Meeple เราใส่นะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นการ์ดทั้งหมด9ใบนะครับจะเป็นการ์ดทิศทางในการคอมมานด์ให้หุ่นของเราเดินนะครับ8ใบแล้วก็เป็น Ad Hoc Mode 1ใบนะครับในส่วนต่อมานะครับให้ผู้เล่นนะครับเลือก Basic Card พร้อมกันนะครับ Basic Card จะมีอยู่ทั้งหมด4แบบด้วยกันให้ผู้เล่นเลือกพร้อมกันนะครับแล้วก็เอาการ์ดมาวางไว้ที่ด้านซ้ายของ Pilot นะครับแล้วก็อย่าลืมเอา Meeple นะครับไปติดอาวุธให้ตรงตามกับที่ผู้เล่นเลือกด้วยนะครับส่วนโซนด้านซ้ายนะครับจะเป็นโซนของอาวุธนะครับโดยที่ในเกมนี้เนี่ยจะมีอาวุธอยู่ทั้งหมด2ประเภทนะครับก็คืออาวุธเบสิกเริ่มต้นนะครับกับที่เป็นแอดวานนะครับเราจะแยกกองออกมาในกองของแอดวานนะครับเราจะสลับและสุ่มเปิดออกมา4ใบนะครับส่วนกองเบสิกเนี่ยมันจะมีทั้งหมดแค่4แบบนะครับฉะนั้นเราก็จะแยกกองในแต่ละประเภทเหมือนกันเนี่ยเอามาซ้อนกันไว้นะครับต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของกระดานตรงกลางกันบ้างนะครับเราจะต้องเซตอัพนะครับบอร์ดของเรานะครับด้วยการเอาการ์ดโซนนะครับมาวางเรียงกันตามแพทเทิร์นที่ตัวเกมกำหนดนะครับว่าเราเล่นกันกี่คนในที่นี้ผมยกตัวอย่างการเล่น2คนนะครับเราก็จะเซตอัพในแพทเทิร์นแบบนี้นะครับโดยที่ช่องที่เป็นสีเทาครับหมายถึงวางการ์ดโซนทั่วไปนะครับสุ่มวางลงไปได้เลยนะครับช่องที่เป็นตัว M นะครับให้วางการ์ดโซนของ Mighty Mech ลงไปตรงกลางนะครับส่วนตัว B นะครับหมายถึง Base Card ของผู้เล่นนะครับก็ผู้เล่นก็เลือกคนละฝั่งในที่นี้ผมเล่น2คนเนาะเสร็จแล้วนะครับเราก็จะวางตัวการ์ดนับรอบนะครับไว้ที่ด้านข้างนะครับแล้วก็วางโทเค็นราวตัวนับรอบนะครับไว้ที่รอบที่1นะครับส่วนด้านขวาบนนะครับจะเป็นการ์ดตัวนับคะแนนนะครับแล้วก็วางโทเค็นที่เป็นลูกถ้วยไว้นับคะแนนนะครับไว้ที่ด้านข้างด้วยนะครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับการเซตอัพนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นเกมนี้กันนะครับในเฟสแรกของการเล่นนะครับก็คือการโปรแกรมหุ่นนะครับให้เรานะครับเอาการ์ดนะครับที่เรามี8ใบนะครับที่เป็นลูกศรต่างๆนะครับลงมาโปรแกรม4ใบนะครับว่าเราเนี่ยจะเคลื่อนที่หุ่นของเราไปทางทิศทางใดบ้างนะครับซึ่งการที่เราหันลูกศรไปทางไหนนะครับก็คือการที่เราจะเดินหุ่นของเราไปทางนั้นนะครับอันนี้จะขึ้นอยู่กับผู้เล่นเนี่ยหันหน้าเข้าหาบอร์ดตรงกลางยังไงนะครับเราจะให้เดินให้มันสอดคล้องกันนะครับเราจะโปรแกรมทั้งหมด4ใบนะครับว่าเราอยากจะเดินซ้ายขวาหน้าหลังยังไงก็ตามเสร็จแล้วนะครับเราจะเหลืออีก4ใบให้เอา4ใบที่เหลือนะครับวางปิดคว่ำไว้นะครับเพื่อไม่ให้ผู้เล่นคนอื่นรู้นะครับว่าเราโปรแกรมอะไรนะครับหลังจากที่ผู้เล่นทุกคนนะครับโปรแกรมการ์ดทั้ง4ใบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเข้าสู่เฟสที่2กันในเฟสที่2นะครับก็คือการ execute นะครับเริ่มจากผู้เล่นคนแรกนะครับให้เปิดการ์ดที่เราวางปิด cover ไว้นะครับเปิดออกนะครับเพื่อดูว่าแอคชั่นที่1ของเราที่เราโปรแกรมไว้นะครับทำแอคชั่นอะไรให้เราเดินมีเปิลของเรานะครับไปในทางทิศทางนั้นนะครับให้ตรงกับลูกศรไปในช่องถัดไปนะครับและทำการทำแอคชั่นที่แสดงอยู่บนการ์ดนะครับว่าเราได้เลือกแอคชั่นอะไรไปฉะนั้นโฟของเกมมันก็คือการที่เราจะเดิน1ช่องนะครับแล้วก็ทำแอคชั่นทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแอคชั่นเนี่ยมีอะไรบ้างสัญลักษณ์นี้นะครับก็คือไมล์นะครับหรือว่าการวางระเบิดนั่นเองให้ผู้เล่นนะครับจ่ายเงินนะครับก็คือเครดิตเนี่ยจ่ายเครดิตนะครับเท่ากับจำนวนตัวเลขนะครับที่แสดงอยู่บนการ์ดนะครับทางด้านขวาบนในที่นี้ก็คือเลข2นะครับหมายความผู้เล่นจะต้องจ่ายเงิน2เหรียญนะครับเพ
พื่อที่จะวางระเบิดลงไปนะครับก็ให้ผู้เล่นเนี่ยเลือกโทเค็นระเบิดนะครับซึ่งโทเค็นระเบิดจะมีตัวเลข1 2 3 4ใช่ไหมครับให้เลือก1อันวางคว่ำลงไว้ในโซนนี้นะครับหากมีศัตรูเนี่ยเดินเข้ามาในโซนนี้เมื่อไหร่ระเบิดก็จะทำงานนะครับเมื่อระเบิดทำงานเนี่ยศัตรูนะครับก็จะโดนดาเมจนะครับเท่ากับจำนวนตัวเลขที่เราวางคว่ำไว้นะครับบวกด้วยตัวเลขที่แสดงอยู่บนโซนนั้นๆนะครับเมื่อระเบิดมันระเบิดเสร็จแล้วนะครับทำดาเมจเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เอาโทเค็นระเบิดนั้นนะครับกลับมาที่เจ้าของเพื่อเอาไว้ใช้ใหม่ได้ด้วยนะครับสัญลักษณ์แอคชั่นต่อมานะครับก็คือการวางเทอร์เรตนะครับเป็นเหมือนป้อมนะครับป้อมสายฟ้าช็อตอะไรประมาณนี้นะครับโดยที่ผู้เล่นนะครับจะต้องจ่ายค่า energy นะครับเท่ากับตัวเลขของโซนที่ผู้เล่นยืนอยู่และจะต้องการวางเทอร์เรตนะครับให้ผู้เล่นเอาโทเค็นเทอร์เรตนะครับที่มีอยู่3อันเนี่ยเลือกเอาอันนึงนะครับมาวางลงไปในโซนที่ผู้เล่นยืนอยู่นะครับหากมีผู้เล่นที่เป็นศัตรูนะครับเดินเข้ามาในช่องนี้นะครับผู้เล่นคนนั้นก็จะถูกช็อตนะครับมันจะทำดาเมจนะครับเท่ากับจำนวนตัวเลขที่แสดงอยู่บนพื้นที่นั้นๆ นะครับและหากศัตรู KO หรือว่าเลือดหมดขึ้นมาเนี่ยเราจะได้1คะแนนนะครับแล้วตัวเทอร์เรตเนี้ยจะไม่เอาออกด้วยนะครับแล้วก็ใน1โซนนะครับจะมีระเบิดหรือไม่ก็เทอร์เรตได้แค่อันเดียวเท่านั้นนะครับสัญลักษณ์ต่อมานะครับก็คือการ Collect Resource นะครับหรือว่าการเก็บทรัพยากรนั่นเองเมื่อผู้เล่นทำแอคชั่นนี้นะครับผู้เล่นจะได้เงินเครดิตนะครับหรือว่า energy กลับมานะครับตามจำนวนโซนนะครับที่ผู้เล่นเคยวางไม้หรือวางเทเรตเอาไว้และในโซนที่ผู้เล่นยืนอยู่ด้วยนะครับอย่างตัวอย่างในภาพเนี่ยผู้เล่นนะครับจะได้เงินทั้งหมด2เครดิตนะครับและได้ energy ทั้งหมด3 energy กลับมานะครับสัญลักษณ์ต่อมานะครับก็คือการ purchase a weapon นะครับก็คือการซื้ออาวุธนั่นเองโดยที่ผู้เล่นนะครับสามารถซื้อการ์ดกี่ใบก็ได้นะครับซึ่งการ์ดแต่ละใบเนี่ยก็จะมีราคากำหนดอยู่ที่ทางด้านขวานะครับว่าจะต้องใช้เครดิตเท่าไหร่ต้องใช้ energy เท่าไหร่รวมถึงคะแนนที่อยู่ทางด้านขวาบนนะครับว่าจบเกมเป็นกี่คะแนนส่วนทางด้านซ้ายนะครับจะบอกถึงประเภทของอาวุธนะครับซึ่งจะมีผลในการต่อสู้เดี๋ยวจะอธิบายในขั้นต่อไปนะครับเวลาที่ผู้เล่นซื้ออาวุธมานะครับผู้เล่นก็สามารถเอามาเก็บไว้ในสต็อกนะครับกี่ใบก็ได้แต่ว่าผู้เล่นเนี่ยจะสวมใส่อาวุธได้ต่างกันนะครับโดยที่ถ้าผู้เล่นนะครับยังเป็นไพลอตตัวเปล่าอยู่นะครับผู้เล่นเนี่ยจะสวมใส่อาวุธได้แค่เบสิกนะครับได้แค่2ใบเท่านั้นนะครับแต่ถ้าผู้เล่นนะครับแปลงร่างเป็นซูเปอร์อาร์เมอร์แล้วเนี่ยผู้เล่นสามารถถืออาวุธได้สูงสุดก็คือ2อาวุธเบสิกนะครับแล้วก็2อาวุธแอดวานซ์นะครับก็คือสูงสุด4ใบนั่นเองแต่ถ้าผู้เล่นนะครับได้ขึ้นขี่ไมตี้เมกแล้วนะครับผู้เล่นสามารถสวมใส่อาวุธได้ถึง4ใบที่เป็นอาวุธประเภทแอดวานซ์เลยนะครับและผู้เล่นยังสามารถถอดหรือเปลี่ยนอาวุธนะครับเข้าออกได้ตลอดเวลาในระหว่างตอนเริ่มเทิร์นหรือตอนจบเทิร์นเท่านั้นนะครับระหว่างการเดินการทำแอคชั่นจะไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับมาถึงในแอคชั่นสุดท้ายนะครับสัญลักษณ์นี้ก็คือการ power up นะครับโดยที่การ power up เนี่ยผู้เล่นจะต้องเลือกนะครับระหว่างการฮิลเลือดหรือว่าการอัปเกรดนะครับการฮิลเลือดก็คือผู้เล่นสามารถจ่าย energy นะครับทุกๆ1 energy ที่ผู้เล่นจ่ายนะครับจะเพิ่มเลือดให้ผู้เล่น2นะครับหรือจะเลือกอัปเกรดนะครับการอัปเกรดนะครับผู้เล่นจะต้องจ่ายเงิน5เครดิตนะครับเพื่อพลิกด้านการ์ดตัวละครไพลอตของเรานะครับให้เป็นด้าน Power Armor นะครับก็จะทำให้ผู้เล่นมีเลือดเยอะขึ้นสวมใส่อาวุธได้มากขึ้นนะครับและไม่ว่าระหว่างที่เป็นร่างไพลอตเนี่ยผู้เล่นจะเหลือเลือดเท่าไหร่นะครับเมื่ออัปเกรดปุ๊บผู้เล่นจะเลือดเต็ม9ในทันทีนะครับทีนี้นะครับในระหว่างการเล่นนะครับถ้าผู้เล่นนะครับได้เดินเข้าไปนะครับในโซนของ Mighty Mech นะครับแล้วผู้เล่นได้สวม Power Armor แล้วนะครับผู้เล่นเนี่ยจะได้ขึ้นขี่ Mighty Mech เลยนะครับแต่มีข้อแม้อยู่2ข้อนะครับย้ำอีกรอบนึงก็คือผู้เล่นจะต้องสวม Power Armor ด้วยนะครับและก็เลือดเต็มด้วยผู้เล่นถึงจะได้ขี่ Mighty Mech นะครับและผู้เล่นจะได้รับ2คะแนนด้วยนะครับการต่อสู้นะครับจะเริ่มขึ้นทันทีเมื่อเราเดินเข้ามาในพื้นที่ของศัตรูนะครับเราจะได้รับคะแนนทันทีเลย1คะแนนนะครับและเราจะโจมตีศัตรูเป็นคนแรกนะครับการโจมตีศัตรูนะครับให้ผู้เล่นนะครับเลือกใช้การ์ดอาวุธนะครับที่ผู้เล่นสวมใส่อยู่1ใบนะครับเพื่อโจมตีศัตรู
โดยที่ศัตรูนะครับจะเสียเลือดนะครับเท่ากับจำนวนตัวเลขที่แสดงอยู่บนการ์ดนะครับในบรรทัดด้านบนนะครับในตัวเลขสีเหลืองนะครับและเมื่อเราโจมตีศัตรูปุ๊บเนี่ยศัตรูจะเสียเลือดไปตามนั้นนะครับและเราจะได้รับคะแนน1คะแนนนะครับต่อดาเมจที่เราทำกับศัตรูได้นะครับอาวุธที่เราใช้โจมตีศัตรูไปแล้วนะครับให้แท็บนอนไว้นะครับเพื่อให้รู้ว่าไอเทมเนี้ยใช้อีกไม่ได้แล้วในรอบนี้นะครับจากนั้นครับเมื่อเราโจมตีศัตรูเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะถึงตาศัตรูนะครับโจมตีเรากลับมาบ้างศัตรูก็จะทำเช่นเดียวกันกับที่เราโจมตีศัตรูเลยแต่มีข้อแม้อยู่ว่าหากศัตรูนะครับเลือกใช้อาวุธตีเรากลับมานะครับแล้วมันเกิดการเคาน์เตอร์กันนะครับการเคาน์เตอร์คืออะไรทีนี้เรามาดูภาพนี้กันนะครับในภาพเนี่ยจะพูดถึงการคอมแบทนะครับจะเป็นอารมณ์ของการเป่ายิงฉุบนั่นเองก็คือไอเทมแต่ละประเภทเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นเมลีเป็นแอเรียเป็นเรนจ์ใช่ไหมครับจะเหมือนเป็นการเป่ายิงฉุบจะชนะจะแพ้ทางกันนะครับหากศัตรูนะครับโจมตีเรากลับมาด้วยอาวุธที่ชนะทางกันนะครับศัตรูจะได้ใช้ดาเมจในบรรทัดล่างของการ์ดนะครับซึ่งมันจะดีกว่าบรรทัดบนนะครับเมื่อถึงเทิร์นที่เราต้องโจมตีนะครับแล้วเราไม่มีอาวุธให้ตีแล้วนะครับเพราะว่าเราใช้อาวุธของเราไปหมดแล้วหรือว่าเราเลือดหมดนะครับก็จะถือว่าเราต้องถอยนะครับการถอยเนี่ยให้ผู้เล่นนะครับกระเดินออกจากช่องที่ต่อสู้กันออกไปนะครับ1ช่องนะครับโดยที่ช่องนั้นจะเป็นต้องเป็นช่องว่างด้วยนะครับและผู้เล่นที่ตีชนะนะครับก็จะได้1คะแนนด้วยนะครับหากผู้เล่นโดนโจมตีจนเลือดลดเหลือ0นะครับผู้เล่นจะเข้าสู่สถานะ KO นะครับก็คือ knock out นั่นเองผู้เล่นที่ตีเราจน knock out นะครับผู้เล่นก็คนนั้นก็จะได้1คะแนนไปด้วยนะครับและเมื่อเรา KO นะครับเราจะเข้าสู่ ad hoc mode นะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบาย ad hoc mode กันอีกทีนึงเมื่อเข้าสู่ ad hoc mode นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยให้เราเก็บการ์ดโปรแกรมนะครับที่เราวางเรียงไว้นะครับทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะการ์ดคว่ำหรือการ์ดหงายนะครับเก็บกลับเข้ามานะครับวางไว้ข้างๆ player card ของเรานะครับและให้เราวางการ์ด ad hoc mode นะครับไว้แทนนะครับทีนี้เมื่อเราเข้าสู่ ad hoc mode เนี่ยหลังจากนี้นะครับไม่ว่าเราจะทำโปรแกรมอะไรไว้ก็ตามเนี่ยพอถึงเธอเราเนี่ยเราสามารถที่จะทำโปรแกรมใดๆและทำแอคชั่นใดๆก็ได้นะครับโดยที่สำหรับเธอแรกนะครับหากเราอยู่ใน ad hoc mode นะครับจะไม่สามารถโจมตีได้นะครับเฉพาะเธอแรกเท่านั้นนะครับเกมก็จะเล่นอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ใน1รอบเนี่ยผู้เล่นจะได้เล่นทั้งหมด4แอคชั่นการ์ดที่โปรแกรมไว้นะครับและเราจะเล่นกันทั้งหมด6รอบด้วยกันนะครับเมื่อจบรอบแล้วนะครับอย่างแรกก็คือให้เราเลื่อนตัวนับรอบนะครับไปยังรอบถัดไปนะครับและส่งตัว first player token นะครับไปให้ผู้เล่นคนถัดไปทางซ้ายนะครับและให้ผู้เล่นทุกคนเก็บการ์ดที่ตัวเองโปรแกรมไว้นะครับรวมถึง ad hoc mode ด้วยนะครับเก็บกลับมาเพื่อใช้ในการโปรแกรมใหม่ในรอบหน้านะครับสำหรับในตอนจบรอบที่2 4และ6นะครับก็จะเกิดการสกอร์คะแนนกันเกิดขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันสกอร์แต้มยังไงบ้างนะครับในการสกอร์คะแนนนะครับจะมี3สิ่งด้วยกันนะครับที่เราจะได้คะแนน1ก็คือระเบิดนะครับไมล์ที่เราวางไว้ในโซนต่างๆนะครับเราจะได้คะแนนตามตัวเลขของโซนนั้นๆนะครับต่อมา2นะครับก็คือเทอร์เรตนะครับโดยที่เทอร์เรตเนี่ยจะได้แต้มตามโซนนั้นๆนะครับคูณ2นะครับ3ก็คือตัวเราเองนะครับไพลอตนะครับโดยที่ไพลอตเนี่ยก็จะได้คะแนนตามโซนนั้นๆเช่นกันจะนับซ้ำไปอีกรอบหนึ่งนะครับแม้ว่าเราจะยืนอยู่ในที่เดียวกับไมล์หรือว่าเทอร์เรตก็ตามนะครับหากไพลอตของเราขี่ไมตี้เมกอยู่ก็จะสกอร์3คะแนนด้วยนะครับเกมจะจบนะครับหลังจากที่เราสกอร์แต้มในรอบที่6นะครับเราก็จะเข้าสู่การนับคะแนนในครั้งสุดท้ายนะครับโดยที่ให้ผู้เล่นนับคะแนนรวมทั้งหมดนะครับรวมถึงรวมคะแนนของอาวุธที่เราได้ซื้อมาทั้งหมดด้วยนะครับผู้เล่นที่มีคะแนนสูงที่สุดจะเป็นผู้ชนะนะครับหากในกรณีที่เท่ากันนะครับผู้เล่นที่ครอบครองไมตี้เมกอยู่ก็จะถือว่าเป็นผู้ชนะนะครับฝากติดตามรีวิวของเราด้วยนะคะทุกวันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามของเราสำหรับวิดีโอล่าสุด
ติดตามได้ที่นี่เลยค่ะ